ซึ่งคุณทักษิณบอกว่าจะให้กำลังใจในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองพร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในฐานะคนไทยด้วยกันเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตทั้งปัญหาปากท้องโควิดนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลตอนนี้แก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดไม่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็ยืนยันว่าจะสู้เพื่อประชาชนคนไทยไปกันที่แซยิดใหญ่ครบ6รอบค่ะพี่ถึกที่เราเปิดไว้นี่ผมกำลังเปิดหาดูรูปในอดีตนะใช่ไหมรูปในอดีตหมายความว่ารูปในอดีตเมื่อตอนยุคคสช.ไง26กค.นี้ขอให้นายกทักษิณอายุยืนนานหมื่นหมื่นปีตำรวจไปเก็บป้ายทหารไปเก็บป้ายจำได้ไหมปีอะไรนะปี57ผมว่าไม่ใช่นะประมาณทุกปีอ่ะผมมีความรู้สึกมันทุกปีนับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแต่ปีนี้เออกระเริกมากเลยนะจนคนถามกันใหญ่เลยว่าทำไมคุณทักษิณจะกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำปล่อยให้ทำอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แหมรัฐบาลกำลังอยู่ในภาวะที่ขาลงปอแปรอยู่แล้วโอ้เขาเรียกว่าขาลงอะผมว่ามันไปถึงไหนแล้วดำดิ่งแต่ที่ดูไบก็คือเขาจะจัดงานเข้าใจว่าเป็นคืนนี้นะคะที่ดูไบจะมีการจัดวันเกิดครบรอบ72ปีเพราะว่าบรรดาลูกแล้วก็หลานของคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่ดูไบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขามีเสื้อสกรีนข้อความเหรอฮะเนี่ยทักษิณ72พิธีนี้27ใช่ใช่ให้คนใกล้ชิดและครอบครัวใส่ขณะที่เมืองไทยเองสสเพื่อไทยหารือกันเตรียมจัดอีเวนต์วันเกิดให้คุณทักษิณนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมบทสรุปก็คือกระจายทำบุญทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับอดีตนายกในวันนี้โดยเฉพาะที่วัดสว่างสุวรรณารามของเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะนายสมชอบนิติพศอดีตนายกอบจนครพนมพร้อมด้วยนายคำเบ้าศรีสายอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมอดีตประธานหอการค้านครพนมค่ะคุณสมนามเหล่าเกียรติแกนนำเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยประมาณ50คนคุณประสงค์บุญพลสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยคุณมนพรเจริญศรีสสเขต2นครพนมร่วมกันทำบุญวันเกิดครบรอบอายุ72ปีแล้วก็ถวายเทียนพรรษาด้วยพอดีส่วน อดีตนายกทักษิณ นะคะได้มีการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอลกลุ่มกับกลุ่มแกนนำคนรักอดีตนายกทักษิณทั้ง7จังหวัดมีนครพนมเชียงใหม่อุบลขอนแก่นอุดรนครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งคุณทักษิณบอกว่าจะให้กำลังใจในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองพร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในฐานะคนไทยด้วยกันเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตทั้งปัญหาปากท้องโควิดนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลตอนนี้แก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดไม่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็ยืนยันว่าจะสู้เพื่อประชาชนคนไทยซึ่งแขกเข้าใจว่าจะเอาไปถูกตีความอีกใช่ไหมพี่ถึกแต่แขกเข้าใจว่าในนัยนี้คุณทักษิณก็พูดว่าในฐานะคนไทยด้วยกันเราก็ไม่อยากให้เราก็ไม่อยากเห็นคนไทยตกระกำลำบากในฐานะคนไทยด้วยกันช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ LA เขาก็จัดนะฮะแฟนคลับคุณทักษิณในลอสแอนเจลิสโดยคุณสุนัยยุรพงษ์สะทอนที่ลี้ภัยก็จัดงานวันเกิดผ่านโปรแกรมซูมนะฮะมีคุณยิ่งรักคุณทักษิณไปทักทายและคุณทักษิณก็พูดว่าวันนี้ดีใจที่มาเจอกันอีกครั้งแม้เจอไกลหน่อยเทคโนโลยีทำให้ดูอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ปีนี้อายุ72แก่มากแล้วแต่ยังแข็งแรงดีเป็นห่วงบ้านเมืองเหมือนเดิมเวลามาอยู่เมืองนอกได้ข่าวคราวอะไรของบ้านเราก็เป็นห่วงห่วงประเทศห่วงคนไทยประเทศวันนี้น่าห่วงมากท่านนายกท่านไม่รู้แต่ท่านมั่นใจว่าท่านรู้แล้วท่านก็คิดของท่านไปเรื่อยเปื่อยทำให้แก้ไขปัญหาลำบากเราก็เลยสงสารคนไทยไม่เคยเห็นคนไทยตายข้างถนนก็เกิดขึ้นแล้วเกิดทุกวันความรู้สึกของคนที่มีสองส่วนคนที่ไม่มีบ้านเพราะตกงานอีกส่วนก็คือเป็นคนที่คิดว่าตัวเองป่วยมาหลบอยู่ข้างนอกดีกว่าไม่อยากติดลูกติดเมียเดินไปเดินมาจนถึงหมดลมหายใจเวลาไวรัสลงปอดไม่มีออกซิเจนแล้วตายง่ายผมเคยเป็นโควิดเข้าใจดีตอนที่เป็นมันลงปอดอาการหนักมากไม่มีแรงเลยตอนอยู่โรงพยาบาลแปรงฟันเสร็จแปรงฟันข้างบนเสร็จต้องพักก่อนให้หายใจออกซิเจนเข้ามาก่อนแล้วค่อยแปรงฟันล่างเพราะเวลาออกซิเจนตกเนี่ยมันเหนื่อยง่ายขนาดนั้นเห็นแล้วสงสารนะบ้านเราไม่มีความพร้อมอะไรเลยไม่พร้อมในวัคซีนไม่พร้อมในการตรวจไม่พร้อมในการรักษาไม่พร้อมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อมที่จะเยียวยาล็อกดาวน์โดยไม่เยียวยาก็น่าเป็นห่วงมากคนไทยก็ลำบากขึ้นวันนี้บางคนบอกว่าสูญเสียไปทุกอย่างจนไม่มีอะไรจะสูญเสียก็เหลือสุดท้ายคือชีวิตซึ่งก็เป็นห่วงวันอังคารที่จะพูดกับคนไทยอีกรอบในนามโทนี่
บัดนี้แก่ไปแล้วให้โทนี่พูดทักษิณแก่ไปแล้วแต่โทนี่ยังหนุ่มค่ะแล้วยังมีคำถามที่ถามคุณโทนี่หรือคุณทักษิณว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกไปได้หรือยังคุณทักษิณบอกว่าถ้านายกคนไหนโดนขนาดนี้ครึ่งเดียวขนาดนี้ก็ไม่มีใครอยู่ได้แล้วแต่นี่โดนอย่างหนักแต่ก็ทนอย่างหนักเหมือนกันแกมีความสามารถเป็นนักแต่งเพลงแต่วันนี้มีคนแต่งเพลงไล่แกทั่วประเทศเดี๋ยวก็ออกมาฟังกันไม่ทันเออใช่เนาะค่ะตอนนี้ประยุทธ์แต่งเพลงไม่ออกเลยมีแต่คนแต่งเพลงไล่ประยุทธ์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายตอบคำถามถึงการฉลองงานวันเกิดว่าปีนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่กับลูกกับหลานมาอยู่ด้วยกันเต็มเลยก็คิดว่าจะทานข้าวกันเองระหว่างลูกหลานกับสตาฟที่นี่คงไม่มีอะไรนะคะส่วนลูกสาวอย่างที่บอกว่าบินไปหาตั้งแต่เกือบครึ่งเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อและคุณตาสุดที่รักของลูกๆหลานๆปีนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันหลายวันเลยขอให้พ่อมีความสุขมากๆทั้งกายและใจอย่างที่หลานๆชอบถามเมื่อไหร่คุณตาจะกลับบ้านกับพวกเราคะถามบ่อยจนน้าอิ๊งตัวแสบหันไปแกล้งกลับพร้อมพวกเรานี่แหละทุกคนก็อ้าปากค้างแล้วก็ตะโกนดีใจกันใหญ่นะคะจนทางนี้อึ้งไปเลยเล่นไม่ออกไปต่อไม่ถูกน้ำตาจะไหลอยากให้พ่อรู้ว่าไม่ว่าจะยังไงพ่อก็ยังมีความรักที่แท้จริงรอพ่ออยู่ที่บ้านเสมอพวกเรารักคุณตามากๆนะคะขอบคุณที่ทำเพื่อพวกเราเสมอค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นคุณอุ๋งอิงแล้วก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์ค่ะคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์อวยพรวันเกิดเหมือนกันสุขสันต์วันเกิดครบรอบ72ปีค่ะพี่ชายที่แสนดีและพี่ชายที่รักของน้องเวลาผ่านไปอีกปีแล้วนะคะที่ได้มาอยู่ร่วมงานวันเกิดพี่แม้ปีนี้จะเป็นปีที่ทุกคนโหดถูใจทุกใจกับการแพร่ระบาดโควิดแต่ก็เป็นปีที่ทำให้พี่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับลูกๆและหลานอย่างหลานน้อยอย่างอบอุ่นในวันเกิดเห็นได้ชัดว่าพี่มีความสุขสดชื่น มีรอยยิ้มในทุกวันไม่เหมือนพี่ทักษิณอายุ72แต่เป็นพี่โทนี่อายุ27ก็ขอให้พี่ชายมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเช่นนี้ตลอดไปพลังกายพลังใจดีเพื่อที่จะมีแรงช่วยเหลือทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติต่อไปรักและเคารพคุณพานทองแท้นะคุณโอ๊กก็บอกว่าที่มาของชื่อโทนี่เนี่ยก็คือสมัยที่อายุ27 40กว่าปีที่แล้วเรียนโทอยู่ต่างประเทศไปทำงานที่ร้าน KFC อาจารย์และเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่สามารถออกเสียงเรียกชื่อทักษิณได้สะดวกเลยพร้อมใจกันตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นโทนี่ทุกวันนี้ในวัยอายุในวัย72คุณพ่อของผมยังมีหัวใจวัยรุ่นไม่แพ้พี่โทนี่ที่เคยทำงานร้าน KFC ในต่างแดนไฟแห่งการเรียนรู้ยังชดช่วงพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆนอกคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองรู้มาก่อนอยู่ทุกเมื่อยังมีความกระตือรือร้นที่จะได้พูดคุยกับคนหนุ่มสาวคนที่เปลี่ยนความสามารถใหม่ๆโดยไม่ต่างอะไรกับพี่โทนี่ในวัยเรียนรู้เลยคุณพ่อผมยังเป็นคนเดิมที่รักครอบครัวรักเพื่อนรักประเทศอยากให้ประเทศเราเจริญก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคต่างๆที่คอยถ่วงความเจริญถ่วงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงของอายุมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่คุณพ่อในวัย72มีความอ่อนโยนและเข้าใจความเห็นของคนหลากหลายมากขึ้นยอมหยุดพักปล่อยเวลาให้ทอดผ่านปล่อยวางในสิ่งต่างๆใจเย็นรอให้สังคมตกผลึกแล้วจึงค่อยร่วมเสนอแนะทางออกของปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะทิ้งท้ายไว้ที่สำคัญที่สุดขอจงอำนวยพรให้คุณพ่อได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับครอบครัวที่เมืองไทยในเร็ววันนี้คือแค่คิดว่ามันก็เป็นความปรารถนาของเนี่ยถ้าเราเป็นลูกเราก็ต้องปรารถนาอย่างนั้นถ้าเราเป็นภรรยาเราก็ต้องปรารถนาเช่นนั้นถ้าเราเป็นคุณโทนี่เรามีหลานที่น่าแสนจะน่ารักอยู่เมืองไทยเราก็ปรารถนาอยากอยู่กับหลานอยากเล่นกับหลานแค่คิดว่าอันนี้มันเป็นการพูดในเชิงพูดถึงสมาชิกในครอบครัว